นี่จูเลียนฉันดีใจจังเลยวันนี้เราได้มาสนามเด็กเล่นฉันว่าเดี๋ยวฉันจะเล่นกันทั้งวันเลยดีไหมเอาไหมเอาไหมโอ้อะไรกันหรอซาร่าฉันว่าที่เนี่ยนะน่าเบื่อจะตายชะเธอดูสีสนามเด็กเล่นอะไรเด็กน้อยจะตายไปแถมมีผู้ใหญ่พ่อใครก็ไม่รู้มานั่งอยู่ตรงนั้นอีกโอ้ยน่าเบื่อชะมัดเลยฉันว่ามันไม่โอเคเลยอ่ะซาร่าฉันว่าเราไปกันที่อื่นกันเลยดีไหมอ่ะเอ๊มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะจูเลียนเนี่ยนายขึ้นมาเล่นที่หมุนตรงนี้ดิยังมีที่ว่างอีกนะโอ้ยมันอันเล็กแล้วมันก็น่าเบื่อฉันไม่อยากเล่นที่นี่เลยอ่ะฉันว่าฉันมีไอเดียเจ๋งๆนะฉันได้ยินมาว่ามีสนามเด็กเล่นเปิดใหม่อยู่ฝั่งนู้นน่ะเธอเคยไปหรือยังเอาเป็นว่าเธอตามฉันมาดีกว่าเดี๋ยวฉันจะพาไปเล่นอะไรใหม่ๆตรงเนี้ยมันเก่าไปแล้วมันไม่อินเทรนด์ละตามฉันมาเลยดีกว่านะเฮ้ยมันมีด้วยหรอฉันไม่เคยได้ยินเลยอ่ะจูเลียนโอเคถ้านายบอกว่ามันมีฉันก็จะเชื่อนายนี่ไงฉันบอกเธอแล้วเห็นไหมล่ะที่เนี่ยคนเต็มไปหมดเลยดูดีเสียงหัวเราะคือคักเต็มไปหมดเลยฮะเออฉันไม่เห็นเคยรู้เลยฮะมันเปิดมานานหรือยังนะเออฉันก็ไม่แน่ใจฮะเอาเป็นว่าเราไปดูสนามเด็กเล่นไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าโหของเล่นเยอะมากแถมมีสไลเดอร์ด้วยอ่ะหูยเจ๋งชะมัดเลยเฮ้ยนี่ไงไอตัวที่หมุนเมื่อกี้ที่ฉันอยากเล่นไงขึ้นมาสิขึ้นมาสิจูเลียนอันเนี้ยอันใหญ่อันเบลเลอร์กว่าอันเมื่อกี้ตั้งเยอะเลยนะเออมันก็จริงๆฉันก็เบื่อนี้แล้วนะแต่ถ้าเธออยากเล่นเดี๋ยวฉันเล่นด้วยก็ได้ขึ้นมาเร็วๆถึงหน้ามัวพูดพร่ำทำเพลงอะไรเดี๋ยวจะหมุนแล้วล่ะนะจะหมุนเร็วๆกันเลยนะไม่รอใครแล้วนะทุกคนออกแรงหมุนให้เร็วที่สุดกำลังไปเลยป่าป่าป่าหมุนกันหมุนกันโอ้โอ้ยฉันรู้สึกว่าฉันปวดหัวไปหมดเลยอ่ะทำยังไงดีนะโอ้โอ้ยฉันก็ไม่ไหวแล้วซาร่าเดี๋ยวฉันขอนอนพักแป๊บนึงรู้สึกโลกมันหมุนติ้วติ้วเดี๋ยวไปเล่นชิงช้ากันดีกว่าเอ๊ะทำไมมีตาคนนี้มาขวางเลยนี่เธอสองคนทำอะไรน่ะเอ้าเราก็สองคนก็จะมาเล่นชิงช้าไงล่ะเออขอโทษนะชิงช้าอันเนี้ยฉันเป็นเจ้าของน่ะเอ๊ะแต่นายก็ไม่ได้เล่นอยู่นี่นะหมายความว่าไงเป็นเจ้าของนะก็ฉันเป็นคนมาเล่นคนแรกวันนี้ฉันก็ต้องได้เล่นทั้งวันน่ะสิแต่นายไม่ได้บุกมันชิงช้านี่นาเอาเป็นว่านายมาเล่นไม่ได้ละกันอันเนี้ยเป็นของฉันฉันจองแล้วนี่นายพูดบ้าอะไรของนายน่ะซาร่าฉันว่าเราอย่าไปสนใจไอ้ตานี่เลยนะเราว่าเรารีบขึ้นไปบนชิงช้าดีกว่าแล้วก็เล่นไปซะตานี่พูดจาบ้าบออะไรก็ไม่รู้ฉันก็ว่างั้นแหละมาพูดอะไรว่าฉันเป็นเจ้าของนี่เนี่ยเป็นของทุกคนไม่ใช่ของตานั่นคนเดียวซะหน่อยเอาเป็นว่าจูเลียนนายเหวี่ยงให้สุดแรงเลยนะฉันชอบแบบเร็วๆเลยอ่ะโอเคโอ้ยโอ้ยมันแรงไปอ่ะโอ้ยมันเหวี่ยงโดนฉันเจ็บชะมัดเลยอ่ะเอ้าทำไมนายไม่ระวังล่ะจูเลียนไปยืนอยู่ข้างหลังอย่างนั้นก็โดนลูกหลงนะสิเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนสลับกันบ้างเนาะเดี๋ยวฉันให้นายขึ้นบ้างแล้วเดี๋ยวฉันเป็นคนเหวี่ยงเองโอเคนะโอ้ยสำหรับฉันนะเธอต้องเหวี่ยงให้เต็มแรงรู้ไหมเอาแรงเท่าที่มีสุดกำลังเลยฉันชอบแบบสูงสูงแบบสุดๆเลยโอเคได้จัดไปแล้วอย่ามาบ่นที่หลังก็แล้วกันนี่แน่นี่ฉันจะยืนข้างๆด้วยจะได้ไม่โดนลูกหลงแบบนายซื้อบือฉันโอ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะจูเลียนเป็นอะไรไหมน่ะโอ้ยฉันหล่นกระเพาะมันสูงเกินไปนะสิหุยแต่นี่ฉันบอกแล้วไงล่ะว่ามันสูงไปนี่ก็ยังจะดึงรั้นเอาเถอะนะเอาเป็นว่ามันสนุกมากๆเลยนะฉันชอบมากๆเลยแหละเอฉันว่าเราไปเล่นตรงสไลเดอร์ดีกว่านะโอ้มันดูสูงอยู่นะเนี่ยน่าสนุกชะมัดเลยอ่ะคนต่อคิวแน่นเอียดเลยฮะซาร่าเธอหรือฉันจะลงไปก่อนเลยล่ะนี่เธอสองคนมาตรงนี้แล้วเหรอฉันบอกแล้วไงว่าสนามเด็กเล่นที่เนี่ยเป็นของฉันฉันสไลเดอร์นี่ก็เป็นของฉันแต่ฉันก็จะเล่นก่อนหลีกไปนะนี่น่ะเฮ้ยอีตานี่อีกแล้วเหรออีตานี่ทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะฉันก็ทนไม่ไหวแล้วนะมาพูดจาเคลมสิทธิ์เป็นเจ้าของสนามเด็กเล่นที่เป็นของเด็กของเล่นของเด็กทุกคนอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะฉันยอมไม่ได้นี่น่ะฉันจะลงไปจัดการโอ้ยเป็นไงล่ะเจ็บไหมล่ะฉันล้มลงมาทับนายอย่างนี้น่ะสมน้ำหน้าฉันบอกแล้วไงนายจะพูดใจเห็นกับตัวอย่างนี้ไม่ได้นะอะไรของเธอน่ะก็ฉันก็แค่บอกว่าที่เนี่ยเป็นของฉันฉันมาก่อนฉันต้องเล่นก่อนแต่เมื่อกี้นายไม่ได้ตามมาก่อนนี่น่ะพูดจาอะไรก็ไม่รู้ต้องโดนอย่างนี้โดนกระทืบซะมั่งฉันจะตบนายให้รู้เรื่องจะเป็นเซเลยเนี่ย
โอ้ยแย่แล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนี่โอ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้ยขอโทษทีนะพอดีฉันเห็นเธอสองคนทะเลาะกันแล้วฉันเห็นซาร่ากำลังตีนายคนนี้อยู่อ่ะฉันก็เลยคิดว่าเรื่องมันชักจะไปกันใหญ่แล้วเลยสไลเดอร์ลงมาหวังว่าจะหยุดเธอสองคนไม่ให้ทะเลาะกันนะสิเออนี่นายฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่านายเป็นใครเอาเป็นว่าสนามเด็กเล่นเนี่ยนายเข้าใจไหมมันไม่ใช่ของนายคนเดียวน่ะมันเป็นของพวกเราทุกคนในหมู่บ้านนี้นะในชุมชนเพลย์โมบิลนี้เออฉันก็รู้แล้วน่ะฉันก็แค่อยากเล่นเหอของใหม่เท่านั้นเองเห็นพวกเธอสองคนเล่นด้วยกันฉันก็อิจฉาน่ะ